นะคะเครื่องต่อไปนะคะโปรดักต์ใหม่ที่บริษัท K2 นะคะอยากจะแนะนำก็ยังเป็นเครื่องของ Bavaria จากเนเธอร์แลนด์อยู่ค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่ชื่อว่า Fresh Grow นะคะก็คือหน้าตาแบบนี้นะคะรูปร่างสูงใหญ่ค่ะสำหรับเครื่อง Fresh Grow เนี่ยจะเป็นเครื่องชงกาแฟแบบ Brewer หรือว่าแบบ Drip ที่เราคุ้นเคยกันเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่อง Brewer ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่จะเป็นการชง Brewer ทิ้งไว้แล้วก็ใส่กาแฟไว้ใน Decanter หรือว่าในพอร์ตแล้วก็อุ่นค้างไว้นะคะซึ่งเป็นกาแฟที่ว่าไม่สดนะคะแต่ว่าเครื่อง Fresh Grow เนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่า Fresh Grow ก็คือการชงแล้วก็สดสดสดชงสดสดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความอร่อยของกาแฟเนี่ยแก้วต่อแก้วนะคะแต่ว่านอกจากกาแฟแล้วนะคะตัวเครื่องก็ยังคงนะคะฟังก์ชันที่สามารถใช้ทั้งนมผงแล้วก็ช็อกโกแลตผงอีกด้วยซึ่งตรงนี้ถือเป็นข้อดีหลักๆเลยของเครื่องชงกาแฟบาวเลอร์ทั้ง2ตัวนี้ที่ละป้ายพูดถึงไปทำไมหรอคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในร้านกาแฟในร้าน QSR หรือว่าใน 7-Eleven พวกนี้เนี่ยน้องๆเวลาที่เขาใช้นมสดสำหรับเครื่องออโต้ทั่วไปเนี่ยเขาจะบางที่เนี่ยก็จะไม่ล้างหรือว่าบางที่เนี่ยก็จะล้างนมไม่สะอาดพอนมถ้าล้างไม่สะอาดปุ๊บจะมีปัญหาเรื่องความสะอาดหรือว่าไฮยีนนะคะก็จะเกิดการบูดเน่าและแน่นอนก็มีผลเสียกับสุขภาพร่างกายของผู้ดื่มนะคะสำหรับการใช้นมผงหรือว่าช็อกโกแลตผงเนี่ยจะช่วยให้เชลฟ์ไลฟ์เวลาในการเก็บทั้งนานขึ้นนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะนะคะแล้วก็การทำงานของเครื่องนะคะก็จะมีลูกสูบนะคะดันกระดาษนะคะเป็นการชงรอบต่อรอบแล้วก็บดกาแฟลงมาซึ่งยังเป็นกาแฟสดบดใหม่ๆอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนกับเครื่องนู้นนะคะเครื่องก็ยังสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสีอาจจะเปลี่ยนได้เพียงประมาณ5สีค่ะดูสีข้างๆนะคะมีสีเขียวสีชมพูนะคะสีน้ำเงินนะคะสีฟ้านะคะแล้วก็เราสามารถแม้กระทั่งปิดสีได้ด้วยตัวฟ้าเองชอบสีชมพูอันนั้นฟ้าจะเปิดสีชมพูไว้ค่ะนะคะเรามาดูเครื่องชงกาแฟกันค่ะว่าชงออกมาเป็นยังไงขอโทษค่ะสำหรับวิธีการชงนะคะสมมติว่าพ่อจะเลือกกาแฟดำเรากดคอฟฟี่เราก็สตาร์ทค่ะนะคะสีสันเครื่องสวยงามมากจะมีไฟขึ้นบอกว่าให้เราเอาแก้ววางที่ไหนนะคะง่ายกับสำหรับการใช้งานถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ลูกค้ากดใช้เองค่ะสำหรับการชงกาแฟแบบรู้ว่าจะนานกว่าเอสเปรสโซ่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าปกติถ้าชงเนี่ยจะใช้เวลาถ้าเป็นเครื่องทั่วไปก็จะใช้เวลาที่ประมาณ 5-10 นาทีแล้วแต่ขนาดเครื่องตัวเครื่องเราสามารถเซตทั้งปริมาตรน้ำนะคะความหยาบละเอียดของกาแฟนะคะปริมาณกาแฟที่ใช้นะคะปริมาณผงต่างๆที่ใช้ในเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้ทั้งหมดค่ะก็คือไฟเซตไว้เป็นแก้วเล็กก่อนนะคะอันแรกนะคะก็คือเราก็จะได้กาแฟบรูเวอร์นะคะชงสดๆนะคะนะคะก็ผ่านไปแล้วค่ะท่านไหนนะคะมีโอกาสแวะมาก็เชิญแวะที่บูธของบริษัท K2 นะคะขอบคุณมากค่ะ